ุยโตะอัดเอาแรงเขาว่าครับแล้วอีกทีหนึ่งเทคสองเข้าซ้ายลองใส่ปาปัดหูเกือบโดนครับสารานนท์อีกแล้วครับแล้ววันนี้เซฟสำคัญนี่มาจากทาคุยโตะเนี่ยที่ได้โอกาสยิง2ครั้งครับแต่ว่าสารานนท์วันนี้ยังไม่ผ่านมือนี่เป็นเซฟที่เกือบไปมากๆเลยครับยังดีที่ยังปัดให้บอลกลิ้งออกหลังไว้ได้ครับระยะนี้ใส่ได้เลยนะครับเราเลือกอัดมาติดกำแพงครับทางอภิสรต่อมาตรงกลางรณยศยิงมาฉลับเอ้าหูเกือบจะเปลี่ยนทางโอ้ขาของวัฒนชัยยังเซฟได้บอลเหมือนจะไม่แรงครับแต่ยังดีที่วัฒนชัยนี่ยังไม่ได้พุ่งไปเต็มตัวเลยครับมาเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงเกือบพลาดไปเลยครับลูกนี้คือยิงแล้วบอลมันฉลับเลยครับพอมีฉลับวัฒนชัยซึ่งออกตัวพุ่งไปแล้วปลายขาของชินวัตรประจวบบอล นี่แหละครับที่เกือบทำให้วัฒนชัยเสียท่าซ้ายวัฒนชัยเล่นชิง1 2กันได้สวยแล้วเปิดเร็วมาเลยตรงนี้ได้โค้งโอ้โหเซฟได้ครับแล้วเป็นเดซันนี่ครับขึ้นไปตอนไหนครับกิติพันธ์ปัดมือเดียวออกหลังทำกันมาสวยนะครับนี่ซ้ายแล้วเปิดคอสเข้ามาแล้วมาครับคนที่ต้องการครับของรุ่นคืนกลับมาครับชานรงค์ชานรงค์ฝากไปแล้วได้ทิ้งลูกนี้โอ้โหมาเป็นซุปเปอร์เซฟของชัดชัยบุตรพรหมครับโอ้โหเกือบ 1-0 ครับจังหวะซัดของมิเดลลีล่านี่ครับเป็นประตูที่ถือว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับของวิด้าเกมนี้ครับบอลมันฉลับด้วยนะครับไปโดนประวีครับแล้วดูครับโอ้โหชัดชัยยังบินปัดไปนี่ไม่ได้ธีรธรเลือกเปิดเข้ามาโป่งทิ้งยังไม่พ้นตะวัดยิงเอ้าหูยังปัดได้ครับสมรยศดูเตะบูมามงมาโดนหลังนะครับโอ้โหตะวัดยิงลูกนี้เล่นลูกยากนะครับแต่ยิงดีเหลือเกิน